え ปิมปาสารุเจ้าอันตั้งปด,ดิสถานตั้งไว้เป็นติกราบไหวุจจาของคนและเทวดาทั้งยไว้ความเคารพในสาในยังคูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆทธิการถกคนพระกุมิรดัโอ ในเธอโอกาสในการดาเนินรายการจัดรายการธรรมะรับอาบุตรนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่า4สิงหาคม2 5 0 0ได้มาพบปะับอัตมาภาพพระบูจันทะสรารการจเจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่น้อย คนหนอ,องหาน,นันัได้มาพบปะปรบชันทั้งหลายก่อนที่จะได้เริ่มรายการนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์งานงานตัางวัดตังวาโดยเฉพาะข่าวสารของท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัตเป็นได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องงาน ตอดกระถินสามคัคคีสร้างอุโบสถโดยสมณศราเพป็นเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราพรหรือทันป่าขาวจากวัดตัดทิวันคอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดจังหม่พร้อมกับโดยคณะศิษย,ยานุศิษย์และคุณโยมจะริยามหัธนโบนบุญอ่านพร้อมคณะเพื่อจะได้ปากันไป ถิ่นที่วัดอินทปัญญารามบ้านก้องฝายตำบลอ่าตำบลพัทอำเภอลองจังหวัดแปร่ใน,นวันวที่2 7ตุลาคม2567ที่จะถึงนี้จะเจริญปอนเจริญจวนศรัทธาจัดโยมไปห่วมอัดโมทนาไปห่วง ป่าจ,จะให้เจ้าของวาสามารถติดต่อหลวงปู่ท่านพระครูโจพลปริยัติสี่เบอร์โทรศ8 3 3 2แ7ดส4มสาสองสี่เจ็ดเก้าแปดสี่มิสามแาติดต่อสอบถามห่วงบุญห่วงบุศลอนุโมทนาบุญ <c oughs> ซึ่งบุญกัดทีนี้เป็นบุญใหญ่เนื้อสัตยาิโยมสาธุชนต่านตั้งหลายสามารถติดร่วมอนุโมทนาบุญ อ่าแล้วก็วันนี้ก็จะเอาเรื่องของกะถินตะกี้ไปอ่านเจอคำเวนตานกะถินโอ้มีเรื่องที่ฟังแล้วแน่จะเอามาอู้เพระาะว่าเป็นคำเวนตานที่ปุจจาร์เปิ้นจังเอาไปเวนตานในงานตอดกะถินสามัคคี ก็จะได้เอามาอู้มาจ๋าเล่าเห้สัตยาธยิโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันคนว่าสมัยตะก่อนนั้นมีใจตุกตะคนหนึ่งตุกตะคนนี้ก็ตุกแต่ตุกว่าเนื้อสัตยาธยิโยมท่านทั้งหลายตุกถึงขนาดที่ว่ามีผ้า ผ้าผ้าหนุ่งผืนเดียวอย่างผ้าขม่องนะมีผ้าขมผืนเดียวถนะ้านะอันนั้นอ่าล้วก็บเบอรจใหม่นะอ่าปูดพ่องหนาพ่องแต่ว่ามีใจหุ่มกินหุ่มตานอยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีในหมู่บ้านนั้นเปินเปล่าประกาศว่าแฮมเจ็ดวันไปหน้านี่จะตอดกระถินหนึ่งปัจจัยตุก,กตะคนเนี่ย ก็ได้ยินเปิ้นปรชาสัมพันธ์อย่างยังอัตมาปรชาสัมพันธ์เนี่ยเพ่อนจะมีตอดกระถินที่จังหวัดแปรเนอวัดอินทป,ปัญญารามเนอใจตุกขะตะคนนี้คิดในใจว่าโอ้เฮาหาเจ้ากินข่ำบางวันก็บ่ได้กินยังมีเจีจ๊ยดเจ,จตนาไขตานหว่วมอนุโมธนากระถินกับเปิ้นขนาดแต่เฮาบ่ามีสตง่งเป็นคอท่านเป็นคนตุก สหาเจ้ากินข่มามบางวันก็บร่ได้กินผ้าบ่ต้องอู้ถึงอะ่ะมีพื้นเดียวใส่เมื่อวันเมื่อคืนแรงมาก็ถอดซักตากไว้เจ้ามาแห้งก็ใส่ไปขอทานแถมเป็นอย่างเนี้ยก็เลยกึดในใจว่าโอ้จัดนี่เฮาอย่ามาตุกแต่ว่าจัดแล้วนี่เฮาให้จะบ่ได้กินได้ตานอย่างกระเปิล บ่าาได้สร้างบุญสร้างกุศลบ่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้กับเปิ่นอย่างก็จัดนี้อย่ามาตุกแตะตุกว่าเนี่ยสถาตันั้งหลายตุกบต่ตุกพอละเปิ่นเล่าว่าใส่ผ้ามาเจ้ามาแรงมาก็ถอดซักตากไว้เมื่อคืนกับปุยไกย่นอนแจ้งมาผ้าแห้งก็มาใส่มแมนแทมย่าตุกแต่นะมีผ้าเพื่นเดียวประกองหูขาวบัดสิทธฐีเปิน่นจะตอดกระถิน่น กิดในใจกึดไปกึดมาไอ้เยอย่างใหญ่จะได้ไปห่วมบุญกับเพิ่นเอาตัดสินใจจาดนี้เฮาบ่มีผ้าหนุ่งผ้าย่องจาดหน้าเขาจะต้องได้ใส่ผ้าติบจาดนี้เฮาบ่มีหยังกินจาดหน้าเฮาจะต้องกินข้าวติบาจะต้องอุดมสมบุญตัดสินใจเอาผ้าที่มีพื้นเดียวนะที่ใส่เมื่อวันเมื่อคืนซักนะี่น่ะเอาไปเล่ขาย โอ้ที่ไหนก็ไขหัวใส่เข้เอาผ้าปูดผ้าแนบตอนที่มันถอดขายในสถาหยัดยมหู้ก็มันนุ่งอย่างนุ่งตองเอาตองมาปันตัวไว้ใบโกยนี่นะเออเหมือนกับคนโบราณนะมนุษย์ป่านะ่เอาตองหุ้มไว้แล้วก็เตียวตำกัดจำรีเล่าายผ้าซักเรียบร้อยละ สักเรียบร้อยมาเลขายไกลวันมาแล้วคนให้จะอินดูเปิดหับซื้อหยาบ้านหนึ่งหน,ง,งหนึ่งบาทได้สตางค์หนึ่งบาทปุ๊บไปถึงบ้านปอดเศรษฐีปอเศรษฐีวันนี้ผมมียังนะวันนี้ได้สตางค์มาหนึ่งบาทขายผ้าหนุ่งมานเะจ้ามาหอมท่วมเป็นเจ้าภาพผ้ากะทินกระปอดเศรษฐี โอ้เ oh, ต็มไปแาละ่ะครบจำนวนละจำนวนผ้าเออแต่ว่าบัดเดินนี่มันขาดไเนะ่ะขาดไฟใจตูก้กระแตคนนี้ก็เลยเอาสตางค์หนึ่งบาทเนี่ยไปซื้อไฟามาให้อปลดสิถียิบผ้ากระถินโปรดต่อศรัทธ,า,ธอาอยติโยมทั้งหงายฟ้าในห้องเขาลงึงบึ้งบังโกลาหนเกิดก้องขึ้นมาด้วยพระอานิสงส์ อันนี้สง่งอันเกิดจากเจตานาอันบริสุทธิ์ที่จะห่วมกฐินกับประสิทธิใจตุกตะสนันปันปื้นไปตัวบ้านตัวเมืองสตางหนึ่งบาทไปซื้อฝไฟนะไปหอมกับกฐินเปินโอ้สถาจัานจังไรเตบุตรเตวดาอนุโมทนาสรรเสริญพญาเจ้าเมืองสืบถามมามันเป็นออหยังนี่แผ่นดินไหว เออเป็นฟ้าหลั่นดอยรางอ๋ปรากฏว่าตุกะตะคนนี้ห่วมกระถินกระปอดสิรษีตบรางวัลเฮอได้ใส่ผ้าดีได้อยู่ติดรับที่นอนดีได้มีเงินมีคำใจใจใจ,ใจกินโดยพระอาณนิสงส์ได้ห่วมตาลผ้ากระถินสามขีกระปอดสิรษฐีเน,นี่ยสถาญาติโยมแต่ทั้งหลายเพราะฉะนั้น วันอาทิตย์ที่็7ตุลาคมที่จะถึงนี้วัดอินทปัญญารามบ้านก้องฝายตำบลบ้านปินอำเภอล,ลองจังหวัดแพร่เปิ้นจากแปลงอุโบสถอุโบสถนี่วัดไหนจะมีแค่หลังเดียวเท่านั้นนะอ่าเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสามารถที่จะห่วมบุญห่วมกฐถินก็บเปินได้ติดต่อที่หลวงปอท่านพระโค โสพลปริยัตวัดพระสิงห์ศรัทธาท่านทั้งหลายอูดถึงเรื่องทรัพย์ก็จะเอาเรื่องอริยรัพย์มานําเสนอเพื่อศรัทธาญาติโยมท่นทั้งหลายอริยรั์เจตประกาศศรัทธาญาติโยมก็ดีเพ่อน,น้อยเพ่อนานก็ดีครูบาอาจารย์ก็คงจะได้ยินได้ฟังมาจากธรรมโลกวุธิโลกวุธิ อย่างเขาเกิดได้ยินศรัทธาท่านังศีลท่านังฮิลิท่านังอตตป,ปะท่านังสุตะท่านังจากะท่านังปัญญาท่านังอริยสัพจประการมีอย่างพ่องข้อที่หนึ่งศรัทธาท่านังศรัทธาแปลว่าความเชื่อเชื่อในความดีเชื่อในการทําดีย่างเขาตั้งแต่ั้งหลายได้ทําบุญสุนทานออกพรรษามาแล้วก็ จะเป็นหน้าตอดกระถินต้องมีความศรัทธามีความเชื่อในคุณงามความดีที่เราจะได้สั่งสมเป็นห้องว่ามีศรัทธาทนังมีศรัทธาเป็นเป็นซับเป็นรัพย์เฮาต้องเชื่อว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในความดีเฮาทำดีแล้วผลดีก็ตอบสนองเหมือนกับใจตุกขตะคนติดเหล่าไปตะกี้ ตั้งจิตเจตนาเชื่อมั่นมีความศรัทธาว่าเขาทำบุญกัดถินแล้วจกได้พระอนิสงส์เชื่อว่าแจกนี้ถึงแม้ว่าเขาบม่มีผ้าหนุ่งผ้าย่องมีผ้าพื้นเดียวเนี่ยเออใส่ซักใส่ซักเนี่ยใส่เมื่อวันเมื่อคืนซักใส่เมื่อวันเมื่อคืนซักเอาไปขายได้หนึ่งบาทเป็นห่วมตอดกัดถินกรับเพิ่นได้พระอนิสงส์เนี่ยเชื่อในความดีนะมีศรัทธาทนังข้อที่สองศีลทนัง มีศีลเป็นทรัพย์มีความประพฤติดีงามมีวินัยฮักสากายว่าจะใจให้ถูกต้องสุจริตอ่าบ่ได้ประพฤติเบียดเบียนคนอื่นอย่างใจตู้กระตะคนที่เหล่าไปแต่แก,กได้หมดเลยบ่ได้ไปเดือดร้อนฮ้อนใจไผ่บ่ได้ไปลักขโมยไผ่เอามากินมาตานเนี่ยเพราะฉะนั้นมีศีลธนังมีศีลเป็นทรั์แน่อันนี้เป็นอริยะรั์นะ ประการที่สามทรัพย์ที่สามคือฮ an ิล an an ิท่านังฮิลิท่านังฮิลิแปลว่าความละอายต่อบาปละอายต่อการทําชั่วจายตุกตะคนที่เล่าไปได้กี้กำมือนกันมีฮ an ิลิท่านังมีทรัพย์ก็คือความบ่มีความละอายต่อบาปแต่บัรละอายต่อการทําดีแน่ อายกะทำชั่วออยกะแต่ว่าเพิ่นจะกินจะตานอดเอาหนุ่งผ้าตองหนุ่งหนุ่งใบตองเอาผ้าไปเลร่ขายเพื่อที่จะทำความดีนะมาออยนะมาออยคนที่จะอายต้องออยคนที่ทำความชั่วพวกอนะน่ะเปิ่งดีที่จะอายเพิ่นจะเล่าหัวอันนี้เราทำความดีถึงแม้จะน้อยนิดแต่ต้องออย สัทธาญาติโยมก็เหมือนกันโอ้ยเปินกินเปินตานกระถินกันลุปลุปแตงกับบอมมีจะหอมน้อยกว่าไอ้เฮอเปิลจะไปคิดอย่างนั้นนะอ่าต้าใดก็หอมได้ร่วมอนุโมทนาเปิลบาทเดียวก็หอมได้อย่างใจตุกตะคนเดียบาทเดียวยังสนัน่นปัน่นปื้นแผ่นดินห้องดอยคางปู้โดยพระอานิสงส์เกิดจากศรัทธาทนังศีลท่านังหิริทนัง ละอายต่อบาปแต่ไม่ละอายต่อการทําดีจะปไปง่ายถึงแม้เขาบ่ามีทรัพย์สินเงินทองบ่ได้ไปร่วมอนุโมทนาเอาบาอาแหงไปห้อมเปินไปไปห่วมเป,เปินไปหอมเปินเปินไปกางเก้าอี้กางโต๊ะกางเต้นไปไปห่วมเปินเนอได้เอาบาเอาแหงไปกินไปตานก็เป็นบุญเป็นกุศลละประการที่4โอตปะทนังโอตปะก็คือความเก่งกลัวต่อบาปต่อผลของบาป กลัวต่อพลของการประพฤติความชั่วก็คือทาทาทาความบด,ดีนะทาบด,ดีนะเพื่อเก่งกลัวพลของมันโอตปะทนังมีโอตปะะเป็นทรัพย์โอต้องเก่งกลัวกะทําความชั่วแล้วจะมีความพดเนอเปลินจะยับเนอเปลนจะปรับเปลินจะไหมเนอต้องมีความเก่งกลัวเก่งกลัวต่อพลของบาปเขาไป เป็นลักขโมยเปิ้ลเนอร์ผลก็คือต้องถูกยับเอาไปล่วงละเมิดเปิ้ลเนอร์ก็ต้องถูกยับต้องเก่งกวัวกวัวเข้าเคาะขัง,งกังกาอ่ากวัวเปิ้นจะปับจะไหมไปด่าเปิ้นเนี่ยเปิ้นจะไหมหัวเนอร์ไหมนี่ก็คือปรับอ่าคนโบลันเปิ้นว่าไหมกรรมกรรมสมัยเปิ้นว่าปรับเสียค่าปรับเปิ้นจะปรับทั้งจำทั้งปรับอีกก็มีนเพราะฉะนั้น ต้องเก่งกลัวต่อผลของบาปนะประการที่5สุตะทนังสุตะหรือว่าพาหุสัจจะนี่ก็คือการศึกษาหาความรู้เพื่อให้เข้าใจรอบรู้ลึกซึ้งในสิ่งที่ทรมหน่อย่อยงฮื่อยหน่แต่แหน่ยนหูแต่เฮื่อหูแต,แต่หูเพียงอย่างเดียวนะสามารถเอาชีวิตรอดในการดําเนินชีวิต เป็นจำแมอ,อาชีพใดหูหลายอย่างแต่บ่เป็นลายสักอย่างนี่กระจ้การมาได้นะ่ะหูอย่างเดียวแต่หูหลึกหูซึ้งหูมันแท้ๆเปิดว่าขึ้นเก้าไม้หูถึงยอดเนี่ยคือหูเรื่องใดแล้วห,หูแท้ๆเฮ้ยห,หูอย่างทองแกะทองเกล็อคนโบราณหูทองแกะอออทองแก่นดหูมันช่ำชองไปเลยเอาเรื่องเดียวกับหูมันช่ำชองไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้น สุตะทนังมีมีการสุตะนี่อาจจะแปลว่าฟังก็ได้ฟังนักนักยันหูนักนัก,นก,นกอยู่ในหัวใจนักปราชสุจิปุริสุสุแปลว่าฟังฟังนักนักฟังแล้วยาย่ยายต่อจิตัวที่สองก็คือจิคือจิตตะคือความคิดฟังแล้วเก็บไปคิดพิจารณา เก็บไปคิดต่อตัวที่สามมาปุมาจากคำว่าปุจฉาสุจิปุปุจฉาเมื่อเราฟังมาแล้วคิดมาแล้วเอ๊มันขำใจหันหน้อยมันมันบ่ฮู้มันติดใจสงสัยปุตัวที่สามก็คือปุจฉาคือถาม คนปนว่าบางหูเพื้อถามบางงามเพือย่องหมายความว่าถ้าไม่รู้เนี่ยให้ถามถ้าไม่งามเนี่ยให้แต่งอืมเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาถามแล้วได้คําตอบแล้วตัวที่สี่ก็จะมาลิคือลิขิตคือการจดบันทึกไว้บางครั้งเนี่ยมันจำบ่มดก็ต้องจดเอาไวจ้จำจำบ่มดจดเอาไว้อ่านต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นหัวใจนักปราชญ์สุจิปุลิ สุฟังจิคิดปุถามลิคือจดคือเขียนไว้อันนี้ก็อยู่ในสุตตะทะนังการมีทรัพย์เป็นการเฮียนหู้เป็นการศึกษาเป็นการช่ำชองเพื่อเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆก็สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ในการดำเนินชีวิตเลี้ยงชีวิต ประการต่อมาข้อที่หกซับข้อที่หกคือจาคาทะนังจาคะแปลว่าการเสียสละการบริจาคก,การมีน้ำใจหูจักเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมนี่อันนี้คือจาคาทะนังคือมีซับคือการบริจาคเสียสละอย่างที่อาตมาอู้ตั้งแต่ต้นรายการว่า การทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยการมีน้ำใจเปินห้องว่าการเสียสละเปิดห้องว่าออกระจัดความตนีที่เหนียวความตนีที่เหนียวตรงข้ามกับการเสียสละคือการบริจาคอย่างการทำบุญกับถินผ้าป่าถึงแม้ว่าอันที่จริงบัดเดียวเนี่ยเปิดหว่ากฐถินนี่คือผ้า มีเสียงหลายเสียงในโซเชียลในสื่อสังคมออนไลน์เปิ่นก็บ่กว่าพระได้ผ้าศรัทธาได้บุญวัดได้ทุนที่จะามาพัฒนาเพราะฉะนั้นตุเจ้าก็จะได้ผ้ากระถินได้พระนิสง์ลายอย่างรายประกรันกระถินนี่ดีนะมีทั้งมีทั้งอย่างได้อนิสง์ทั้งผู้ให ได้อันนี้ส่งทั้งผู้รับลงไปศึกษาพอเนอะอันเนี้ยจาคะธนังคือการเสียสละอย่างที่บอกไว้ต้นรายการจายตุก,กะตะคนเนี้ยที่เล่าไปแต่เจ้าเนี่ยเป้นว่ามีการเสียสละมีน้ำใจถึงแม้ว่า่มีสะตุ้งสะดางก็ไม่ได้ลักจกใครมาแต่หาเงินด้วยตัวเองสติปัญญากืดใจในชีวิตนี้มี สิ่งของที่สามารถสระเอาไปขายได้ก็คือมีแค่ผ้านุ่งผืนเดียวเน่ยก็เลยเอาไปซักๆแล้วก็เอาไปตากตากแห้งแล้วก็เอาไปขายได้สตางมาถึงหนึ่งบาทสาัทยาติโยมทั้งยเนี่ยแล้วก็เอาไปบริจาคห่วมหอมกระถินกระปอดสิถีทัานก็เตบุตเตวดาลงมาแท่ซ่องสรรเสริญพญาเจ้าเมืองสืบหาว่าแผ่นดินไหวเพราะอย่งเข้าใจตุกตะคนเนี่ย พระละอนิสงส์พระละอนิสงส์คือการเสียสละมีน้ำใจใจกกตุกตาคนนี้ได้เกือบทุกข้อนะมีอริยทรัพย์ทุกข้อเลยข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายอริยทรัพย์ข้อที่เจ็ดคือปัญญาท่านังมีปัญญาเป็นทรัพย์มีปัญญาเป็นทรัพย์หูจักคิด มีเหตุมีผลหูเท่าทันโลกใช้ชีวิตตามความเป็นจริงไม่หลงตามอารมณ์สิ่งเย้ายวนรอบตัวนี่ศรัทธาต่างต่างหลายปัญญาทนังมีปัญญาเป็นทรัพย์อันนี้สำคัญเนอะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเอาเวลาตันอยู่เกี่ยวกับการใจสติปัญญาบางคนญาติโยมตั้งหลายมีมรดกตกทอดมาแต่ว่าบ่มีปัญญาทรัพย์ตึงโมตึงมวลล่อยลอ,ยลอยสูญหาย ไปมดเลยเ่าว่บมามีปัญญาในการบริหารจัดการนี่ไม่มีทรัพย์ขอ้อนี้ปัญญาท่านังกลายเป็นคนตุกไปเหย่ยจากคนมั่งคนมีก็เป็นคนตุกได้มีเรื่องเล่าว่าเรื่องนี้คือจือว่านกแก้ววิเศษเวลาน่าจัดตันอยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งท่านทั้งหลายเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่เศรษฐีแต่จะเจ้านะเศรษฐีคนละคน สิทีคนนี้รวยขนาดมีเป็นพันล้านหมื่นล้าน่่รวยสิทธคนนี้ได้มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษแต่เป็นคนบอบอชลาดต้ใดหูเบาเจื่อคนง่ายแล้วก็มีความโลภประจําตัวแต่แตแตละอ่อขี้โลภมีสตางนักแต่ขี้โลภอยู่ได้สตางจากมรดกตกทอดมาใครจวนลงทุนอย่างลงมดเนอะอืม ลงจนลงทุนอันนั้นอันนี้บหเออลงทุนแล้วก็โดนจุโดนหลอกโดนโกงไปนักแต่ก็บตัตตดใจเพราะว่ามีสตางค์เสียสะละน้อยเดียวบไดน้เป็นอย่างก็เลยเป็นติดนิสัยไปชอบลงทุนโดยบัดได้ใจสมองความคิดบัด้ใจปัญญาเลยใจสตางเก่าอย่างเดียวอือยู่มาวันหนึ่งมีปัใจยคนหนึ่งชื่อว่าปัญญา ใน,ในปัญญาในปัญญาเข้ามาในเมืองนี้มาก้ามาขายโอ้ได้ข่าวว่าเศรษฐีเศรษฐีมีเงินแต่ว่าไม่มีปัญญาเป็นคนละมโมบโลภมากมีใจ,ใจใจมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษบัดได้ใจปัญญาในการบริหารการจัดการเงินของป่นในปัญญาคนนี้ก็กคิบในใจกูจะเอาสตางหมอนี่สกักมาย่เนี่ยก็เลย จกสตางที่จากการกล้าขายไปซื้อนกแก้วมาตัวหนึ่งเขาเอามาเลี้ยงมาขุนมาสอนถึงวันน่ะมาสอนสอนคำว่าอย่างใดสตาท่านทั้งหลายสอนว่าไม่ต้องสงสัยม่ต้องสงสัยสอนเอานกจนจําได้จนอู้ได้น่ะจนอู้ได้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัย,องส,งส,ยสอนมันอูตน้ตึงวันตึงวันปรากฏว่าหอมสตางได้แหมน้อยหนึ่งเอาสตางไปซื้อทองคํา ไปฝังแน่บ้านเซฐีคนเนี้ยฝังแล้วฝังละไว้ขนาะดเอาจนเมินปอที่หอยคุดหายไปแยาขึ้นละก็ะนั่งก็กำนกแก้วไปซ่อขายเปล่าประกาศที่กาศก่อนเพราะว่าศูนย์รวมข่าวมีฮันขายนกห้าร้อยทองคำห้าร้อยทองคำห้าร้อยแท่งโอ้จาบ้านก็ว่าโอ้อยามาขายแปลงแต่ว่านกนี้วิเศษโล นกนี่อู้ได้โดยจี้ขุมทรัพย์ได้ตัวอ๋อข่าวดังไปถึงเตียวไปถึงบ้านเศรษฐีเขาจะไปขายเศรษฐีบุญสูเขา่มีเงินเขาจะไปขายให้เศรษฐีดีกว่าไปหน้าบ้านเศรษฐีเศรษฐีเอานกมาขายเศรษฐีก็ออกมานกดีอย่างใดขายได้ใดเนะี่ยขายห้าร้อยทองคําก็อย่ามาแปลงโหนกเขาวิเศษโลโอูอ้ได้จี้ขุมทรัพย์ได้ตัวนะเจือกอ๋อไปเจือกอ่ะอ่าแต่งจี้ไปที่หอยคูตกเก่าฮะเนาะ สามพะนนะทองคำมินิเมืองก่อน,นกบอกว่าไม่ต้องสงสัยเอ๋ไม่ต้องสงสัยแปลกับโคดเจอแต่ทองคำหนึ่งแท่งสิทธีก็จะซื้อละเอา้าซื้อก็ซื้อท่าใดปันเอา้าราคาขึ้นแหมเต่าหนึ่งโอ้เอ,าเอา้าเอาก็เอาลงทุนเลยนายปัญญาเตยวนกมาขายได้สตางหนึ่งพันทองคําแท่งนะขนออกไปนอกบ้านนอกเมืองศิทธีได้นกมาโอ มันมามีปัญญามันมันบ่ฉลาดแต่ตี่มันจะหูเท่าทันว่าเออถ้านกตัวนี้บอกผมทรยบได้มันก็ไปซอกคนเดียวแล้วกันมาขายเฮาอย่างนี้มันก็แต่บ่อย่างอันมันบัชฉลาดเอาเข้าไปในบ้านเรียบร้อยจีที่ไหนก็อันนี้ทองคําไี่นี่ก็ไม่ต้องสงสัยอย่าคุดอ่ะคุดในบ้านจะมีกระมงนะบบแป๊ะซักแท่งอ่ะอืมก็เลยถามว่าเอะตอนนี้ เราโดนหลอกใช่ไหมไม่ต้องสงสัยอ่ะเออมันโหท่าทันบัตาล,ละ่ะจะเดือดร้อนกับอายเจ้าบ้านกันเลยจําเป็นได้ทนยอมโดนเสียสแตางไปถึงเลาะเออปันแท่งกันเนะี่ยทองคำปันแท่งเสียไปละเนะี่ยมามีปัญญาเนี่ยพ่อเศรษฐีคนนี้นะมีเงินมาได้มีปัญญาเนี่ยสถาสาธุชนต่างต่้งหลายวันนี้ได้เอาเรื่องอริยทรัพย์ จ็ดประการมานําเสนอให้ศรัทธาญาติโยมตลอดจนถึงได้อู้ถึงเรื่องกระถินอานิสง์ของการกระถินจะไปลืมเนอรไปห่วมกระถินช่วงนี้วัดวาอารามที่ไหนเปันมีงานบุญก็สามารถไปให้ไปหอมเป็นเจ้าภาพร่วมเจ้าภาพห่วมแล้วก็ถึงแม้มีเงินมีคำก็เอาบาเอาแหงไปห่วมเปันเนอศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่าต่ตงางๆได้พระอนิสงส์งนักเพราะว่าป่น เือเวลาแค่หนึ่งเดือนตั้งแต่ออกภรษาจนถึงหน,นีเปงตะอันนะถ้านอกนั้นเปิดห้องเป็นพระป่าและมาเป็นกถินแล้วก็มีโอกาสเพียงหนึ่งเดือนสามารถไปร่วมทําบุญได้ทุกที่ทุกทางอาลาสศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้พบปะกันในวันนี้ปะกันกรรมวันพฤรรหัสในวันเนอเพราะว่าเดือนไหนจะปะกันสองเตื้อใ้รายการนี้ขอขอ้งเอากุลภาษีรัตนตไตร อันมีพระพูธพระธรรมพระสงฆ์คุณป่อคุณแม่ที่กําเนิดเกิดมาเป็นคนคุณครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนศิละปะวิชาความหู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถาญาติโยมได้ให้ความเคารพนับถือของการรัตนาโมประคักษาสถาท่านทั้งหลายก็มีความสุขกายสบายใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านขอจเจริญพร